วันนี้แม่ก็จะมาทำข้าวกล่องให้กัดจังไปกินที่โรงเรียนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับแรกแม่ก็จะตั้งกระทะก่อนนะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคนเบาๆให้ทั่วกระทะแบบนี้ตอกไข่ใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลยจ้าใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะแล้วก็คนพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เทไข่ลงไปเลยจ้าพอไข่สุกแล้วแม่ก็จะตักใส่จานพักไว้ก่อนนะต่อไปแม่ก็จะมาทอดสเต็กพอกระทะร้อนเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยเอาล่ะสเต็กของแม่ก็สุกแล้วนะจ๊ะตักใส่จานไว้รอเลยต่อไปแม่ก็จะมาหั่นผักนะก็จะมีมะเขือเทศบรอกโคลีผักกาดขาวแม่ก็ได้ผักตามที่ต้องการแล้วเอาละจ้าแม่ก็จะมาทอดเฟรนช์ฟรายต่อเลยนะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เฟรนช์ฟรายลงไปเลยจ้าว้าวสีเหลืองน่ากินมากๆเลยล่ะเสร็จแล้วแม่ก็จะตักใส่จานพักไว้ก่อนเอาล่ะตอนนี้แม่ก็เตรียมวัตถุดิบทำสเต็กไว้หมดแล้วนะนำมาจัดใส่กระปุกกันเลยดีกว่าแล้วแม่ก็จะเอาข้าวหุงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปและเพื่อให้ข้าวน่ากินมากขึ้นแม่ก็จะใส่สาหร่ายแผ่นแบบนี้มาทำเป็นหน้าตาตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะจ๊ะทำให้มันเป็นรูปทรงกลมๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะเอากรรไกรมาตัดสาหร่ายให้เป็นรูปปากเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าข้าวกันเลยว้าวข้าวกล่องของแม่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะเอาละจ้าเมนูต่อไปนะแม่ก็จะทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าแม่ก็จะทำเส้นก่อนนะจ๊ะเติมน้ำลงไปแล้วก็เปิดแก๊สพอน้ำเดือดก็ใส่เส้นลงไปเลยพอเส้นสุกได้ที่แม่ก็จะตักใส่จานไว้ก่อนนะต่อไปแม่ก็จะหั่นแฮมให้เป็นชิ้นๆพอดีคำแบบนี้แล้วก็หั่นหอมหัวใหญ่ให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้เลยนำกระเทียมมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่เนยลงไปพอเนยละลายแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยจ้าใส่แฮมลงไปผัดให้สุกนะจ๊ะแล้วก็ใส่หัวหอมพอทุกอย่างสุกหมดแล้วแม่ก็จะใส่เส้นลงไปผัดและสุดท้ายแม่ก็จะโรยด้วยชีสขูดแบบนี้นะแม่เพิ่มผักใส่ลงไปให้กัดจังด้วยดีกว่าแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะต่อไปแม่ก็จะมาทอดไก่นะจ๊ะ
โอ้โหไก่สุกแล้วน่าทานจังเลยหั่นผักใส่ลงไปด้วยดีกว่าใส่สปาเกตตี้ลงไปเลยว้าวสปาเกตตี้ของแม่น่าทานมากๆเลยต่อไปแม่ก็จะหั่นผลไม้จ้าเริ่มจากแตงโมแคนตาลูปแอปเปิ้ลส้มแล้วก็องุ่นเราก็มาจัดผลไม้ใส่กระปุกกันเลยเอาล่ะตอนนี้แม่ก็จัดผลไม้เรียบร้อยแล้วนะสีสันสดใสมากๆเลยว้าวข้าวกล่องพร้อมสำหรับกระจังแล้วล่ะจ้าเอ๊ะนั่งตรงนี้เลยก็แล้วกันเริ่มหิวแล้วล่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยขอกินเลยก็แล้วกันนุ่มมากๆเลยไก่ทอดขอชิมสเต็กหน่อยแล้วกันผลไม้ของคุณแม่นี่หวานฉ่ำชื่นใจจริงๆเลยเอาล่ะเก็บของดีกว่าเข้าเรียนดีกว่าเดี๋ยวจะสายสงสารลูกอลีฟจังเลยไม่สบายดูสีร้องไห้งอแงใหญ่แล้วงั้นแม่ไปทำข้าวต้มให้กินดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะมาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะเตรียมไว้นำหมูมาสับผัก
ม่ก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเติมน้ำลงไปใส่หมูสับลงไปคนนิดนึงปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็ใส่ผักปรุงรสนิดหน่อยว้าวข้าวต้มสุกได้ที่แล้วน่าทานมากๆเลยโรยผักชีตักใส่ถ้วยกันเลยไปฉี่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดตัวกันนะจ๊ะ
The wind blows, the cradle will rock. When the bow